นะครับที่เขาปิ้วพอดีโอเซว่ามันมาหมดเมื่อกี้พี่ไม่เห็นเมื่อกี้พี่ไปดูแต่ข้างๆเมื่อกี้แบบเมื่อกี้เห็นแล้วพี่ไม่เห็นแล้วพี่ไปดูแต่ข้างๆเมื่อกี้แบบเพิ่งเคมไปเดือนที่แล้วเคมก่อนประกันหมดแล้วก็เนี่ยใหม่คลิปเลยเพิ่งเคมทั้งคันมาครับแล้วก็หมดพอดีอีกประมาณของไอชอนอาทิตย์สองนิดนิดชอหันหันหันต้องซับชอนทีสองนิดนิดก็ขับออกมาครับก็เป็นคันเดิมขับออกมาน่าจะเข้าไปส่งเข้าไปส่งจอดรถไว้ตรงนี้แล้วพอดีเปิดร้านตรงนี้ครับรถตอนเปิดร้านก็จะเยอะก็จอดไว้ข้างถนนตรงนี้แล้วพอดีตอนปิดร้านเนี่ยก็ได้ออกไปทานข้าวประมาณเที่ยงคืนกว่าออกไปทานข้าวเลยจอดทิ้งไว้ว่าเดี๋ยวจะกลับเข้ามาย้ายแต่พอทานข้าวได้มาชั่วโมงกว่าครับประมาณตีหนึ่งเกือบตีสองกลับเข้ามารถที่จอดตรงนี้ก็สภาพเป็นอย่างนี้อย่างที่เห็นละก็เลยงงว่าเฮ้ยโดนอะไรก็เลยลองก็เลยโทรแจ้งตำรวจนะครับร้อยเวรก็มาลงบันทึกประจำวันเลยไว้แล้วก็พอดีตอนเช้าก็ไปขอดูกล้องอะไรก็ตามคลิปครับก็มีเหมือนรถส่งอาหารเนี่ยครับมาขับมาชนท้ายเราแล้วก็ขับออกไปเลยนะครับตามคลิปที่ได้เห็นมาครับแล้วเบื้องต้นเราได้มีการลองประสานไปยังทางในผู้ให้บริการส่งอาหารยังครับว่าเป็นคนของเขาหรือเปล่ายังไงครับก็วันนี้ก็ได้ไปตามที่ศูนย์นะครับที่เชียงใหม่ก็เขาก็ตอบกลับมาว่าก็ช่วยในจุดนึงเพราะว่าเราพอดีว่าทางกล้องวงจรปิดอะไรเงี้ยก็ไม่มีเลขทะเบียนที่ชัดเจนแน่นอนแต่เราก็พอรู้รุ่นรู้สีรถแล้วอะไรเงี้ยครับจากกล้องตามจุดต่างๆก็พอจะดูได้ว่าเป็นรุ่นอะไรรถอะไรเงี้ยครับแต่ทางศูนย์แกก็บอกว่าคือถ้าไม่มีเลขทะเบียนอะไรที่ชัดเจนแน่นอนเนี่ยมันก็ค่อนข้างยากในการตามอะไรเงี้ยครับเราก็เลยกลับออกมาโดยก็ไม่ได้มีอะไรคืบหน้าเพิ่มขึ้นมากครับแล้วอย่างจริงๆเกิดรถเราเสียหายเยอะไหมครับเสียหายอะไรเงี้ยบ้างตอนนี้ดูก็คร่าวๆก็น่าจะเป็นข้างหลังหมดนะครับช่วงกันชนแต่ผมไม่รู้ว่าตัวฝากระโปรงเนี่ยผมก็ยังไม่ได้ลองเปิดลองอะไรไม่รู้ว่าจะโดนหรือเปล่ากระทบอะไรหรือเปล่าเนี่ยครับแต่ก็น่าจะมีเนี่ยประมาณนี้เพราะชนด้านหลังก็ค่อนข้างแรงเหมือนกันถ้าดูจากรอยอะครับแล้วอย่างเงี้ยเราอยากเรียกร้องความรับผิดชอบยังไงบ้างทั้งจากคนที่เขาชนหรือว่าทางศูนย์บริการของเขาครับก็มันก็เป็นพื้นฐานนะครับพี่ทำของเสียหายเนาะแล้วเราก็ไม่ได้ผิดอะไรอ่ะเราก็แค่อยากให้ชดใช้ตามจริงแค่นั้นแหละครับไม่ได้อยากได้อะไรถ้าเสียไปลงเวลามันก็เสียไปแล้วอ่ะทำอะไรไม่ได้ครับก็อยากให้ช่วยกันหน่อยช่วยกันตามหาคนทำให้หน่อยนะครับแล้วชดใช้ค่าซ่อมค่าใช้จ่ายนะครับแค่นั้นเองครับ